สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องเจี๊ยบสะใภ้พ่อแลชาแนลนะคะวันนี้น้องพามาดูแปลงดาวเรืองกันนะคะแปลงนี้นะคะจะตัดมีดแรกอีก2วันนะคะวันนี้พามาอัปเดตดาวเรืองกันเนาะตอนเช้าอันนี้ของเจ้าของสวนนะคะเขาก็จะมาฉีดยาเชื้อรานะคะป้องกันเชื้อราแล้วก็เป็นแคลเซียมนะคะให้แคลเซียมน้องนะคะวันนี้พามาดูดาวไก่จะได้ตัดแล้วนี่ค่ะดกมากเลยนะคะเพื่อนๆใครอยากจะมาชมแปลงดาวเรืองก็ทักมาสอบถามน้องได้นะคะแปลงนี้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะเดี๋ยวพาไปดูดอกใหญ่รอบที่แล้วก็เล็มไปแล้วเนาะนิดๆหน่อยๆนี่ค่ะดอกใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ขึงเชือกชั้นที่2ไปแล้วนะคะดาวเรืองตัวนี้จะเป็นพันธุ์หน้าฝนนะคะต้นเขาจะสูงมากแล้วก็แตกพุ่มใหญ่ต้องขึงเชือก2ชั้นนะคะเพื่อนๆท่านใดมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับโรคดาวเรืองก็ทักมาสอบถามน้องได้นะคะหรือใครที่เป็นมือใหม่นะคะยังไม่มีความรู้ก็ทักมาสอบถามได้ค่ะอันนี้น้องให้ดูนะคะอันนี้ขึงเชือกไปแล้วเป็นยังไงคะเพื่อนๆสวยงามไหมคะมีทั้งหมด 6,000 ต้นนะคะทำอะไรเธอตอนเช้ามาเราก็จะมาเดินตรวจแปลงนะคะมีหนอนมีโรคหรือเปล่าตรวจแปลงทุกๆเช้านะคะนี่ค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยดาวเรืองหน้าฝนนะคะเราจะให้น้ำน้องตอนเช้านะคะให้ตอนเช้านะคะตอนเย็นตอนเย็นไม่ต้องให้นะคะจะเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรานะคะเราจะให้ทุกๆเช้าค่ะวันละหนึ่งรอบน้องขอฝากช่องด้วยนะคะเพื่อนๆช่องน้องเจี๊ยบสะใภ้พ่อแลชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะวันนี้น้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ